สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงต่อมาในประเด็นด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการเขียนโปรโตโคอลก็คือการเก็บข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลการจัดการข้อมูลและการทำลายซึ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดที่ผู้วิจัยจะต้องเขียนลงไปในโปรโตโคอลในการเก็บข้อมูลอาสาสมัครนั้นควรที่จะต้องใช้การเข้ารหัสแทนไม่ควรใช้ชื่อจริงนามสกุลจริง และควรจัดทำ subject logs แยกออกจากแบบเก็บข้อมูลก็จะบอกรายละเอียดเบื้องต้นของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการชื่อนามสกุลเบอร์โทรและรหัสอาสาสมัครคืออะไรจากนั้นเราจึงนำรหัสอาสาสมัครนั้นไปใช้ใน case record form หรือแบบเก็บข้อมูลนั่นเองหลังจากที่รับอาสาสมัครเข้ามาในโครงการทั้งหมดแล้วควรจะต้องมีกระบวนการทำลายเพื่อ d e i d e n t i f y อาสาสมัคร ให้ผู้วิจัยไม่สามารถทราบได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นของใครและเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลส่วนตัวของอัส,สมาครนอกจากนี้ควรจะต้องระบุรายละเอียดการเข้าถึงของข้อมูลต่างๆของโครงการวิจัยรวมถึงกระบวนการเก็บเก็บรักษาเก็บที่ไหนอย่างไรและกระบวนการทำลายหลังจากที่เก็บมานานกี่ปีซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องระบุให้ชัดเจน